วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Immediate Channel Asia นะครับช่องนี้เป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั้งหลายทั่วพื้นแผ่นดินไทยนะมารวมไว้ที่นี่เป็นจำนวนมากอาจจะเรียกว่ามากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ในหลายแขนงนะหลายศาสตร์สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์สัตตะเลขานุกรรมซึ่งเป็นวิชาเลข7ตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งต่อยอดจากเลข7ตัวทั่วไปเลข7ตัวเก้าฐานนั้นต่อจากต่อยอดออกไปแล้วก็ยังมีวิชาอัตถศาสตร์ด้วยนะก็สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติที่สาขาบางขุนนนท์นะครับสอนในวันพุธเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงสอนวิชาสัตตะเลขานุปกรณ์ส่วนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ในซอยในวัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะปิ่นเกล้าก็สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ตอนนี้ก็สอนในช่วงของพยากรณ์ซึ่งกำลังจะตายระดับขึ้นไปสู่การให้เลิกนะครับและอีกที่หนึ่งคือที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหรานะครับที่สำโรงสแควร์ตรงข้ามกับตลาดของปอประตูน้ำสุดสายรถไฟ BTS นะที่สำโรงเดินถอยหลังมาหน่อยนึงนะครับสอนในวันพฤหัสบดีเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและในวันเสาร์ก็สอนในสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยถึงเรื่องการให้เลิกนะครับสอนในวันเสาร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดต่อครับเรื่องราศีต่างๆที่ดาวโคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ดีให้โชคมองไปในดวงกับดวงโลกเอาวันตั้งต้นที่วันที่16พฤษภาคมเป็นวันหวยออกนะครับก็ผมก็เลยถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ของผมว่าจะมาดูกันในช่วงวันหวยออกวันที่ผมอัดรายการนี้เป็นวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนะครับก็ล่วงหน้าไว้หลายๆวันหน่อยก็จะมีเรื่องเลขดีเลขเด็ดซึ่งก็จะจัดร่วมกับอาจารย์มัญจิตาอาจารย์ตายนะครับสำหรับวันนี้ผมอยากจะแนะนำในเรื่องของราศีต่างๆนะเรามาพิจารณาดูนะครับเริ่มต้นจากราศีธาตุไฟคือมีดาวที่โคจรสถิตอยู่ตรงนี้ครบทั้ง3ราศีธาตุไฟคือราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะครับในราศีเมษมีดาวพุธโคจรอยู่และดาวมฤตยูหรือดาวยูเรนัสดาวยูเรนัสนี่ก็ดูแล้วก็ดูท่าทางจะเป็นทีเด็ดเหมือนกันคือโคจรอยู่ในวรโคตรระหว่างของดาวอังคารนะครับจุดนี้ถือว่าจุดที่ดีเด่นแต่ผมก็ไม่ได้จับเรื่องตรงนี้มาใช้งานในวันนี้หรอกนะแล้วยังมองไปที่ราศีสิงห์มีราหูสถิตอยู่และในราศีธนูก็มีดาวเสาร์แต่ดาวเสาร์ตอนนี้โคจรวิกลพักคือถอยหลังนะครับถอยหลังอยู่ดาวสามดวงเนี้ยเป็นดาวที่เป็นเกษตรอยู่ในราศีกุมด้วยกันธาตุลมมาอยู่ในราศีธาตุไฟแต่การเป็นตีโกณกันถือว่าให้คุณสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงมองว่าราศีที่จะพอจะมีโชคมีลาภเริ่มต้นเลย3ราศีนี้คือเมษสิงห์และธนูนะครับเป็น3ราศีที่น่าจับตาดูคนที่เกิดในราศีต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นคนที่จัดได้ว่าจะมีโชคในขณะเดียวกันในวันที่16พฤษภาคมเวลา 13:05 น.ดาวจันทร์จะย้ายจากราศี
ธนูเข้าในราศีมังกรเข้าอยู่ในจุดนี้เป็นระหว่างลูกแรกคือระหว่างดาวเสาร์ระหว่างลูกแรกนะครับคู่นี้จันทร์กับเสาร์เป็นคู่เกษตรร่วมกันได้เก้าเป็นเกษตรนะครับจุดนี้เองดาวจันทร์จะได้วรโคระหว่างแต่ในช่วงเวลาตั้งแต่12:18 ไปจนถึงเวลา13:53นั้นเป็นช่วงเวลาอันตรายครับถ้าเด็กจะเกิดในช่วงนี้ผมว่าไม่ได้เกิดเป็นมรณะจันทร์นะครับและอาจจะมีคนที่อยู่ในราศีที่เกี่ยวข้องคือในราศีมังกรกับในราศีธนูตอนปลายๆนะตอนปลายๆในช่วงเวลานั้นนะช่วงรอยต่อระหว่างก่อนจะย้ายเนี่ยช่วงนั้นให้ระมัดระวังนิดเพราะอาจจะมีเหตุอุบัติเหตุอะไรฉับพลันทันทีเข้ามานะก็ให้ระมัดระวังการจะขับรถขับลาอะไรก็ช่วงนั้นให้ระวังไว้ด้วยนะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาอันตรายแต่หลังจากเวลานั้นผ่านไปแล้วนะครับดาวจันทร์ก็จะให้คุณมันพ้นช่วงฉีดเวลาตลอดพ้นจากเวลา13:53ไปแล้วนะครับดาวจันทร์จะอยู่ในวรโคระหว่างดาวเสาร์ธาตุลมอยู่ในโจโลแห่งเลิกนะครับตอนนั้นแหละจะตัดสินใจทำอะไรที่จะรวบรัดอำนาจอำนาจแล้วก็ว่ากันตอนนั้นนะมันก็จะได้ผลดีเพราะฉะนั้นราศีที่เกี่ยวข้องกับราศีธาตุดินพอดาวจันทร์มาอยู่ณตรงนี้เข้าเกณฑ์จันทร์คู่รุกสุริยาถือว่าให้คุณนะครับและมีในราศีธาตุดินอีก2ราศีคือราศีพฤษภมีดาวอาทิตย์ซึ่งจรออกมาจากราศีเมษมาอยู่ตรงนี้ยังได้เกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องมหาอุดเหมือนกันแต่เป็นอุจจาภิมุขคือผ่านพ้นไปแล้วนะและในตำแหน่งนี้เขาอยู่ในระหว่างลูกแรกคืออยู่ก็ยังอยู่ยังถือว่ายังมีความเป็นอุดที่ให้คุณสูงอยู่นะครับส่วนดาวอังคารซึ่งอยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นดาวอังคารที่จรมาจากราศีเมษมาอยู่ในราศีพฤษภได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับมองมาที่ราศีปลายธาตุดินคือราศีกันก็ยังมีดาวพฤหัสบดีโคจรพิกลพักคือเดินถอยหลังอยู่นะครับก็ดูจะเหมือนจะไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่นับแต่ถ้านับรวมกันแล้วเนี่ยดาวทั้ง4ดวงเนี่ยให้คุณต่อกันนะครับดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวธาตุไฟด้วยกันทั้งคู่ทั้ง3ดวงนะครับทำมุมตรีโกณกันอาทิตย์กับอังคารเนี่ยก็ดูจะเป็นคู่วิวาทะดาวอาทิตย์อยู่ตรงจุดนี้ก็อยู่ในกติกานักสัตว์ที่3เป็นโจโรแห่งเลิกนะครับมาคู่อยู่กับดาวจันทร์แต่ดาวจันทร์อยู่ตรงนี้ก็เข้ามาอยู่ปลายราศีลูกสุดท้ายระหว่างลูกสุดท้ายของโลหินีนักสัตว์ที่4นะภูมิปโรแห่งเลิกคือระหว่างของดาวจันทร์ก็ถือว่าให้คุณเป็นคู่พลิกแปลงแต่อาทิตย์กับอังคารเนี่ยดูจะเป็นคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นคู่ที่ให้ความฉลาดเฉลียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการมันสอดคล้องดาวจันทร์ก็อยู่โจโรเลิกดาวอาทิตย์ก็อยู่โจโรเลิกนะฮะมันจะมีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะเกี่ยวกับเรื่องการที่ต้องลงยึดอำนาจมีปฏิวัติซ้อนหรือไม่เราตรงนี้เลยอย่าไปพูดแล้วเพราะเราจะพูดแต่เรื่องโชคลางไอ้โชคลาภนะครับมาดู1-5ดาวเสาร์ไอ้ดาวพฤหัสบดีกับดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรใจหรือจะเรียกได้ว่าเป็นคู่โชคเทวฤทธิ์ทำมุมปรีโกณต่อกันให้คุณสูงนะครับแม้ดาวพฤหัสบดีจะถอยหลังก็ตามก็ยังถือว่าให้คุณอยู่ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีเมื่องวดที่แล้วผมก็พูดอย่างนี้แหละทำมุมปรีโกณกันไม่คิดจะมาทั้งคู่ผมออก3-5เลยเนี่ยผมไม่รอบคอบเองนะโอเคก็ถือว่าโทษตัวเองไม่งั้นก็เข้าเป้งๆนะงั้นเดี๋ยวก็เข้าเป้งเนี่ยจานถ่ายละครผมอีกนะนั่งอยู่ข้างเนี่ยนะก็ทำมุมตรีโกณกันด้วยและเป็นคู่สมพลกันนะจึงมองได้ว่าให้คุณต่อกันในขณะเดียวกันดาวจันทร์เป
เป็นต้นธาตุน้ำมาอยู่ในราศีธาตุดินตรงข้ามเป็นปรกเกษตรเป็นปรักแต่ไม่ถือว่าเสียหายเพราะเข้าเกณฑ์จันทร์ครุสุริยาและอยู่ในวรโคระหว่างดาวจันทร์เป็นต้นธาตุน้ำดาวอังคารก็เป็นดาวกลางธาตุน้ำในราศีพิจิกและดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวปลายธาตุน้ำในราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้น3 ดวง 3 ดวงนี้จริงให้คุณต่อกันในลักษณะเป็นคู่ธาตุนะครับคู่ธาตุไฟชุดธาตุไฟชุดธาตุน้ำเต็มครบสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นราศีที่จะต้องให้คุณตามมาอีก3ราศีเน้นๆเลยนะเนี่ยคือราศีมังกรราศีพฤษภและราศีกันท่านชาวราศีต่างๆเหล่านี้เมษธนูเมษสิงห์ธนูมังกรพฤษภและกัน6ราศีนี้นำหน้าไปก่อนแต่มีราศีทีเด็ดที่ยกให้เป็นสุดยอดของประจำงวดนี้เลยให้ราศีพิจิกกับดาวเกตุ9จรมาอยู่ในราศีพิจิก อยู่ในระหว่างดาวพฤหัสบดีคู่พระคู่นี้ให้คุณสูงที่สำคัญคือแล้วคนราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีวินาศเป็นของตัวเองคือทำไงก็ชีวิตนี้ไม่มีวินาศและโดยเฉพาะในช่วงนี้เวลานี้ไปเล็งกันกับดาวอังคารซึ่งดาวอังคารอยู่ณจุดนี้ได้กิตะเกณฑ์จึงให้คุณสูงสุดยอดของดวงที่ดีเยี่ยมสุดๆก็คือราศีพิจิกนะครับท่านชาวราศีพิจิกเตรียมตัวท่านจะมีโชคมีลาภรับไปเต็มๆนะครับส่วนอีกราศีหนึ่งก็ราศีที่ตีตรีโกณกันคือราศีธาตุน้ำต้นราศีจริงเป็นราศีกลางธาตุน้ำมาดูมองไปหาราศีธาตุน้ำก็ไปเห็นราศีมีนซึ่งมีดาวศุกร์6ดาวศุกร์นี่เป็นดาวเลข6อยู่ในตำแหน่งนี้โดยทั่วไปบอกว่าเป็นมหาอุดแต่ตรงนี้ของดาวศุกร์ยังไม่ใช่มหาอุดนะครับดาวศุกร์เป็นมหาอุดในตำแหน่งที่มีองศาที่ชัดเจนกำหนดไว้ตายตัวนะครับชัดเจนต่อจากตรงนี้องศายังไม่ถึงจึงเรียกว่ามูลตรีโกณและทำตรีโกณกับดาวเกตุ9เนี่ยเป็นดาวที่ไม่ว่าจะไปสัมพันธ์กับใครให้คุณเขาหมดไปอยู่ในจุดร้ายก็ไปแก้ไขความร้ายไปขจัดอย่างน้อยๆก็ไปถอนความร้ายแต่ถือว่าขจัดเลยแต่ตรงนี้ถือว่าให้คุณเพราะฉะนั้นราศีอีก2ราศีจริงให้คนค่อนข้างจะสูงก็คือราศีพิจิกกับราศีมีนก็รวมเป็น8ราศีนะครับตรงนี้แหละที่อยากจะคุยว่าท่านที่มีเป็นผู้ที่มีลัคนาอยู่ณนะตรงจุดนี้ถือว่าให้คุณสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยดาวมฤตยูเข้ามาอยู่ในวรโคตรระหว่างโดดเด่นแต่ว่าเมื่อนี้ถ้าผมจะพูดถึงดาวดีเลขเด็ดของผมเนี่ยก็ผมไม่ไปจับที่ศูนย์ถ้ามันออกก็เป็นถือว่าผมบกพร่องนะครับนะตอนนี้ก็มองดูแล้วเห็นดาวอะไรต่างๆดูน่าจะสมบูรณ์ดีที่จะเอามาใช้ในการให้เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันนะในวันที่16นะครับก็มองไปคือมอง4ดาวพุธแต่มันมีติดเงื่อนไขอยู่ว่าในราศีเมษเนี่ยท่านบอกเอาไว้ว่าเมษไม่มีเสาและสีก็หมายความว่าเขาเอาโหราศาสตร์รุ่นเก่าเอาดาวพุธจากราศีมิถุนซึ่งเป็นธาตุลมถ้าเข้ามาอยู่ในราศีธาตุไฟถือว่าไม่ให้คุณเป็นปฏิปักษ์ธาตุต่อกันนะก็เลยเลขที่ก็เลยลุ่มไปนะครับมองไปที่จุดอื่นๆมองมาดูใช้สูตรอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วผมดูไปที่เลข7วันนี้ดูค่อนข้างจะโดดเด่นแต่ลักษณะที่ให้เดี๋ยวจะไปเขียนภาพเน้นๆไว้ตอนช่วงที่เป็นรายการดาวดีเลขเด็ดที่คู่กับอาจารย์ตายนะครับสำหรับตรงเนี้ยผมมองว่าเลขที่ดูมันสัมพันธ์กันดีๆสัมพันธ์กันดีมากเนี่ย9
มากุมลัคนาในราศีเมษเล็งกับดาวอังคารซึ่งได้กิตาเกณฑ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นคนลัคนาในราศีพิจิกสิงห์ดูดีนะฮะก็เลยมองไปที่เลข9แล้วก็เลข3แล้วก็6มันหนีไม่พ้นก็ผมก็วนเวียนอยู่เนี้ยเพราะมันยังเป็นมหาอุดมันอะไรแล้วมันไม่อยู่ที่ดีทั้งนั้นทั้งสิ้นนะมันหนีไม่พ้นก็เลยงวดที่แล้วผมออก9 2 3ออกข้างล่างหาซื้อลอตเตอรี่2 3ไม่ได้9 2 3ไม่ได้งวดนี้เลยซื้อไปก่อนแล้วก่อนที่มาออกรายการนี้ก็ซื้อไปแล้วนะฮะ9 3 6นะครับผมก็มองไปที่9 3 6ส่วนดาวจันทร์เนี่ยโคจรเข้ามาในจุดบริโภคระหว่างของดาวเสาร์คู่นี้มันจะเหมือนงวดก่อนหรือเปล่าที่3กับ5ตีโกนกันแล้วมันออก3 5แล้วผมไม่ได้ไปมองมันผมมองแต่5ตัวมองกับ3แล้วแยกกันอยู่มอง3ไปจับไปตะคู่กับ2กับ9แล้วออกเลือกท้าย3ตัวล่างออก9 2 3ตรงๆมีคนถูกนะมีคนถูกเขาก็สมนาคุณมาบ้างโอนตังมาให้นิดๆหน่อยลูกศิษย์ถูกหลายคนนะพวกลูกศิษย์บรรดาลูกศิษย์หลังคนเขาโอดควรมาครับหาซื้อไม่ได้เลยลอตเตอรี่นะฮะแต่งวดนี้ก็โอเคมองไปที่เลข2กับเลข7ก็จับบังคู่กัน2772ก็ว่าไปนะฮะหรือจะหมุนเวียนบางคนเก่งเล่นหวยเก่งแต่ผมไม่เล่นผมซื้อเลยลอตเตอรี่ผมซื้ออะไรผมบอกผมซื้อ6ไอ้ซื้อ936วันนี้ซื้อมาแล้วซื้อมันนิดหน่อยนะก็เจ็ดกับสองยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวออกไปแล้วคงไม่ได้ซื้อแล้วเพราะมันคงหมดนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็มองไว้ตรงเนี้ยคือไม่อยากพูดเยอะแล้วนะครับก็จะขอลาไปก่อนไว้พบกันในโอกาสหน้าวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ